นี่หมู่บ้านห้วยหยกนะครับวัดหลวงขุนพินนะครับมีป้ายบอกนะครับเลี้ยวซ้ายวัดหลวงขุนพิน5กิโลเมตรสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพอเพียงพอใจไปเตอะไปแอลโดยวันนี้นะครับเราได้มาเที่ยวที่วัดหลวงขุนวินนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทริปนี้ผมกับคุณประสานและก็เชอิ๋วนะครับก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งผ่านอำเภอแม่วางครับใช้เส้นทางมาที่ตำบลแม่วินนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าทางบ้านศพวินนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับเส้นทางนี้ที่เราจะไปวัดหลวงขุนวินนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้อีกคลิปนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงนะครับเส้นทางแล้วก็ที่วัดกันต่อเลยนะครับเขาอมน้ำใสเลยฮะน้ำใสเย็นโอ้โหน่าเล่นว่ะสารโอ้หน้ามันจะใสเลยว่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยน้ามันใสว่ะจอยเอ้ยวัดหลวงขุนวิน5กิโลเมตรครับเจอ3แยกใช่ไหมครับก็มีป้ายบอกมีท่าทานมีเดือดซ้ายครับไปวัดหลวงอีก2กิโลเมตรครับวัดหลวงขุนวินนะครับอีก2กิโลเมตรป้ายบอกทางอีกแล้วนะครับถ้ายังมีดอกไม่ก็ถนนดีก็ดีเหมือนกันนี่แหละครับที่เราต้องการว้าวความมันบังเกิดความมันเกิดขึ้นแล้วยินดีวัดหลวงขุนวินกรุณาปิดประตูทุกครั้งเวลาเขาออกวัดเขาต้องปิดใช่ไหมเราออกหลังห้าโมงปุ้นได้อยู่เออปะเพื่อเขาก็เดินเข้ามาไอ้ได้เข้าได้เดี๋ยวควายเข้าเฮ้ยเราเฮ้ยเขาเป็นคนเขาได้
รถออกที่ออกทีหลัง5โมงคุณปิดประตูนะครับเดี๋ยวควายเข้านะครับแถวนี้เขาเลี้ยงควายด้วยนะครับอันตรายหลายที่เลยนะครับต้องใช้เกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งแล้วก็ลงนะครับทางลงแบบ3จอดให้ดูอะไรไม่รู้คืออย่างมันคือเก้าวะโอ้โหดูเป็นคนอะไรเนี่ยแล้วเย้ว้าวถึงแล้วนะครับวัดหลวงขุนวินโอ้ welcome to วัดหลวงขุนวินยินดีต้อนรับจ้าว้าวมาถึงแล้วจ้าโอเค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 ยืนหน่อยขี่ยืนขี่การจอดรถเลี้ยวขวานะครับทางขวาสวัสดีครับพอเพียงพอใจไปเตอร์ไปแอลอันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงขุนวินนะครับทางเข้าเข้ามาทางวัดศพวินนะครับเข้ามาระยะน่าจะประมาณ10กิโลได้ครับสาร10กิโลประมาณ10กิโลประมาณ10กิโลนะครับก็ทางก็เดี๋ยวเรารีวิวกันอีกคลิปนะครับนี่เราพาไปดูวัดวารามข้างในครับวัดหลวงขุนวินนี่สวยงามจับใจโอเคร่มรื่นดีอ่ะชอบเป็นอิฐนะกำแพงนี่เข้าไปนะครับเป็นกำแพงเป็นอิฐก่อขึ้นมานะครับกำแพงแล้วเป็นประตูกำแพงแล้วประตูคือหอพระไตรหอพระไตรนะครับเราเข้าไปชมวิหารกันครับว้าวสวยสวยงามมากไม้สักไม้เก่าเป็นแบบทรงแบบทรงมาเก่าเนาะงามดีอ่ะเป็นไม้ดอกอ๋อจนตรงนี้จุดวิหารนะครับตรงนี้เป็นหอไตรนี่เป็นศาลาพื้นศาลารูปโตแอลนะก็สไตล์ล้านนาผสมผสานไทยใหญ่มากนะครับ
ทีนี้เข้าไปแล้วได้ไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายเขาข้างในนะครับนี่เป็นหอไตรยกนะครับก็วัดแห่งนี้นะครับมีอายุน่าจะ700ปีนะครับก็ตามหลักฐานก็700ปีนะครับสมัยที่สร้างนครเชียงใหม่ใจดีครับเราไปเดินดูข้างหลังนะครับเป็นเจดีย์ผู้หญิงห้ามเข้าออกพระธาตุครับตรงสาริกธาตุเอสานต้นไม้ลูกนี้ครับต้นใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงขุนวินครับไปปักขึ้นไปด้วยกันครับมีแดดมานะครับแทบก็มีฝนตกลงมาเฉยเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์มีโบสถ์พระนอนกับพระยืนนะสวยดีครับอันนี้โบสถ์พระนอนนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับอีกฝั่งก็เป็นโบสถ์พระยืนนะครับก็โบสถ์ทั้งสองครับสร้างไม้สักทั้งหลังเลยนะครับแกะสลักมีรูปที่สวยงามนะครับแล้วก็พระพุทธรูปก็เป็นไม้สักนะครับที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราถ่ายไปดูข้างในนะครับไปดูที่ตรงที่โบสถ์พระนอนก่อนนะครับเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนจะมืดๆนิดนึงนะครับนะครับโบสถ์ทั้งหลังสร้างด้วยไม้สักนะครับโอ้นี่ครับท่านนอนอ๋อเป็นเซ็นเซอร์เนี่ยเราเดินมาปุ๊บผ่านตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะไฟออโต้นะครับเปิดออโตโนมัติโอ้สวยงามมากเนี่ยเราออกมาปุ๊บนะครับโอ้สวยงามสวยมากจะเป็นน่าจะเป็นแมงวันหรือว่าเป็นผึ้งครับมากขออนุญาตโอ้สวยมากแน่นอนเข้ามาภายในโบสถ์ไม้สักทั้งหลังเลยนะครับแกะสลักด้วยความสวยงามมากนะครับสวยงามมากว้าวเป็นโบสถ์พระนอนนะครับจะมีพระพุทธรูปนอนอยู่แกะสลักด้วยความสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะมืดนิดนึงนะครับแต่นี้สว่างสวยมากดูข้างในนะครับเรามาดูข้างในตรงนี้ก็จะมีนะเป็นพระพุทธรูปนะครับนอนอยู่แกะสลักด้วยไม้สักนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้โอ้สวยงามครับนี่คือโบสถ์พระนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงข้ามก็จะเป็นโบสถ์พระยืนนะครับ
นี้นะครับไปดูข้างในกันครับแกะสลักเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับโบสถ์ทั้งสองหลังนะครับก็แกะสลักความสวยงามที่โบสถ์พระยืนนะครับข้างหลังเป็นไม้สักนะครับพระยืนนะครับที่วัดขุนวินครับวัดหลวงขุนวินครับพระสวยงามมากรูปแกะสลักไม้สักทั้งหลังเลยนะรอบครับไปเดี๋ยวเราลงไปไหนพี่อ่านตะเกียบใครมาแปลงเขาโมเนชัดเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเมื่อนเขาถามคนเฒ่าคนแก่ก็เหมือนว่ามีม้าแบบอยู่ๆก็มีวัดแล้วเหรอมีมีม้าแต่ว่าเหมือนกับเสมอละแล้วก็มันล่างม้าพอล่างม้ากับมีไม่ไงกับเขามาบุรุษเนี่ยมีมันเนี่ยเรามาอยู่ในป่าในพงเห็นอ่ะใกล้ใกล้เลยสมัยก่อนก็น่าจะเป็นแบบคุ้มเก่าก็ด้วยนะเนี่ยกำแพงนี่ไงมันก็เป็นวัดเป็นวัดวาอารามสมัยก่อนน่าจะแบบอาจจะแปลงไว้ก็แต่สมัยก่อนพระเจ้ากวิระเออเตียวขาสั้นมาเนาะแวะเล่นหน้าไว้หน่อยตะกี้เล่นในหม้อเนาะใส่เย็นในหม้อเนาะฮะเดี๋ยวเฮาแวะก่อนเอาแวะหน่อยเนาะแปะติมันไหลเกี้ยแฮงๆเนาะเออใส่ๆเนี่ยจอดได้ก่อนนกๆๆเราแชร์ภาพสักหน่อยครับฝั่งที่จอดรถยังชั้นเนาะนะครับอันนี้เป็นฝั่งที่จอดรถนะครับลานจอดรถกว้างก็มีกุฏินะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางครับนี่เราอยู่ที่วัดหลวงขุนวินครับสวยงามครับลมลื่นสงบเหมาะสำหรับคนที่มาพักผ่อนนั่งสมาธิหาความสงบใส่ตัวเองเดินทางกลับครับออกจากวัดหลวงขุนวินครับผมเราไปแวะยังจุดชมวิวดอยนนท์นะครับไปกลับก่อนครับวัดหลวงขุนวินสงบร่มรื่นดีนะครับวัดหลวงขุนวินที่นี่ชอบมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนั่งวิปัสสนาหาร่มรื่นไปเดินทางกลับครับอ
ลับก่อนจ้าเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพอเพียงพอใจไทเตอร์ไปแอลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของเรานะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพอเพียงพอใจไปเตอะไปแอวด้วยนะครับ